อีกคดีหนึ่งที่จะมีการตัดสินกันในเดือนนี้ก็คือคดีความที่เกี่ยวข้องกับคุณสรยุทธ สุทัศนจินดานะครับวันนี้ศาลอุทธรณ์ครับพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นไม่รับพิจารณาในคดีที่อัยการยื่นฟ้องบริษัทไร้ส้มนายสรยุทธ สุทัศนจินดาและพวกร่วมกันปลอมเอกสารสิทธิ์เนื่องจากถือว่าเป็นการฟ้องซ้ำกับคดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกในกรณีไม่ชำระค่าโฆษณาส่วนเกินที่ตัดสินจำคุกเอาไว้13ปี4เดือนไปก่อนหน้านี้และจะมีการอ่านคำพิพากษาอีกครั้งวันที่29สิงหาคมนี้ครับโดยศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามศาลชั้นต้นครับว่าคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา3เป็นโจทยื่นฟ้องบริษัทไร้ส้มจำกัดโดยนายสรยุทธ สุทัศนจินดากรรมการผู้จัดการอายุ50ปีอดีตพิธีกรรายการเล่าข่าวชื่อดังนางสาวมนทาธีรเดชอายุ43ปีเจ้าหน้าที่บริษัทไร้ส้มและนางพิชชาภาเอี่ยมสะอาดหรือนางชนาภาบุญโตอายุ47ปีเป็นอดีตพนักงานจัดทำคิวโฆษณาของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเป็นจำเลยที่1ถึง4เป็นคดีที่2ในความผิดร่วมกันปลอมเอกสารสิทธิ์และใช้หรืออ้างเอกสารสิทธิ์ปลอมและร่วมกันทำให้เกิดความเสียหายถือว่าเป็นการฟ้องซ้ำจำเลยทั้ง4ในคดีที่ศาลอาญามีคำพิพากษาแล้วนะครับซึ่งศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาในคดีหลักดังนั้นสิทธิ์ของโจทที่จะฟ้องคดีนี้มีอันต้องระงับไปจึงไม่รับพิจารณาคดีอุทธรณ์ของโจทฝั่งไม่ขึ้นครับค่ะวันนี้นายสรยุทธเดินทางมาฟังคำสั่งพร้อมจำเลยอื่นโดยคดีหลักความผิดเรียกรับทรัพย์สินโดยมิชอบใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่องค์กรเป็นพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและสนับสนุนพนักงานกระทำผิดอันเป็นความผิดพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐพุทธศักราช2502ตามมาตรา6มาตรา8และมาตรา11จากกรณีเดียวกันที่ไม่ชำระค่าโฆษณาส่วนเกินนั้นที่ศาลชั้นต้นให้จำคุกนายสรยุทธ13ปี4เดือนคดีอยู่ระหว่างการอุทธรณ์นายสรยุทธกล่าวว่าคดีนี้เกิดขึ้นเพราะมีเจ้าหน้าที่อสมทใช้ลิควิดก็คือน้ำยาลบคำผิดเนี่ยนะคะไปแก้ไขใบคิวโฆษณาและเมื่อบริษัทอสมทขอให้บริษัทไร้ส้มนำเอกสารไปให้ตรวจสอบทางบริษัทก็ส่งเอกสารจริงที่ไม่ได้มีรอยลบเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์โดยไม่ทราบเลยว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นมีการแก้ไขสำเนาเอกสารที่เคยส่งไปในอดีตพร้อมกันนี้นายสรยุทธยืนยันว่าการลบสำเนาดังกล่าวไม่สามารถปกปิดอะไรเลยเพราะในระบบมีเอกสารตัวจริงยืนยันอยู่แล้วส่วนเรื่องการโฆษณาขอไม่ออกความเห็นเพราะยังอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีสำหรับคดีหลักฐานกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรศาลนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในวันที่29สิงหาคมนี้นอกจากนี้ครับนายสรยุทธยังกล่าวอีกว่ายืนยันจะมาฟังคำตัดสินส่วนตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรกลับมาอยู่ที่กรุงเทพส่วนบ้านที่เขาใหญ่ปลูกให้แม่ของตนพักตนก็ยอมรับว่าตนติดคดีมีความเครียดเพราะจากแต่ก่อนเคยทำงานทุกวันปกติไม่ต้องคิดอะไรแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วก็เครียดเป็นธรรมดาขณะที่นายมนอนันต์เรืองจรัสทนายความส่วนตัวกล่าวว่าเมื่อคดีปลอมเอกสารศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มีความพิพากษายืนให้จำหน่ายคดีออกจากศาลระบบเพราะเป็นการฟ้องซ้ำในทางกฎหมายก็ไม่สามารถที่จะดีกาได้อีกครับ